ทำอะไรอ่ะโจ้โจ้เฮ้ยเกมโอ้ยเฮ้ยโอ้โหเป็นไงบ้างเนี่ยโอ้ยพลาดได้ลืมเนี่ยจำไม่ได้ลืมเลยเฮ้ยเป็นไงบ้างเนี่ยสบายดีดิเฮ้ยเดี๋ยวเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อนเฮ้ยจัดไปดีเนี่ยไปเข้าบ้านเข้าบ้านก่อนจัดเลยปิดประตูด้วยโอ้โหโจ้โอ้ยทำบ้านใหม่วะเนี่ยเนี่ยซื้อใหม่เลยโอ้ยอย่างสวยเลยโอ้ทีวีจอใหญ่ขนาดนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวนี้เออราคาไม่เท่าไหร่หรอกเดี๋ยวไว้ดูด้วยกันเคบี้เพื่อนเอ้าพ่อดีครับผมยังไงเนี่ยโจ้อ๋อพอดีว่าเกมจะขอมานอนบ้านเราสักสองสามวันมานอนบ้านเรามันเพิ่งออกจากคุกมาไม่ใช่เหรอมานอนบ้านเราได้ยังไงอ่ะก็มาแค่สองสามวันเองไงเกมโอ้โหกว่าเรื่องคราวที่แล้วเราจะเคลียร์กันได้นี่มานอนบ้านเราเนี่ยเพื่อนบ้านเขารู้เข้าเขาอะไรเข้าเนี่ยจะเอายังไงเนี่ยพ่อลำบากแน่ๆอ่ะมาแค่สองสามวันเองครับพ่อแล้วอย่างเกมก็เพิ่งตกงานแล้วเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องเข้าใจผิดด้วยพ่อโอ้ไม่เอาพ่อไม่รับรู้ไม่ต้องนอนที่นี่วันนี้พ่อไม่ให้นอนเฮ้ยพ่อทำไมพ่อพูดงั้นน่ะพ่อโจเฮ้ยเอางี้ดีกว่างั้นเดี๋ยวเกมไปนอนข้างนอกดีกว่านอนที่อื่นดีกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรนอนเนี่ยแหละโจ้จะดีเหรอพ่อเขาไม่นอนอ่ะเรื่องแค่นี้เองเป็นเพื่อนกันนะเว้ยอยู่นี่แหละมีอะไรรับผิดชอบเองโจ้ว่าไงว่างั้นละกันเออไม่มีปัญหาแล้วเพื่อนไม่มีโอ้ยบ้านอย่างสวยเลยอ่ะโอ้โหทีวีบ้านโจ้นี่มันใหญ่จริงๆภาพคมจังเอ้าเฮ้ยไปดูอะไรวะทีวีเป็นไรเนี่ยเฮ้ยสายเลยเฮ้ยทำอะไรอ่ะอ๋อซ่อมทีวีอะครับพ่อไม่ใช่แล้วแกกำลังจะขโมยทีวีฉันเนี่ยขโมยอะไรพ่อผมซ่อมทีวีก็เห็นอยู่แกกำลังยกนี่ก็เมื่อกี้ไม่เอาแล้วไม่ไหวแล้วฉันจะโทรแจ้งตำรวจเดี๋ยวนี้พ่อเดี๋ยวก่อนคือผมกำลังซ่อมทีวีจริงๆนะครับแกขโมยฉันเห็นกับตาเฮ้ยพ่อขโมยก็คือขโมยนิสัยโจรก็คือนิสัยโจรเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไอ้เกมมันกำลังจะขโมยทีวีเราคือเกมซ่อมทีวีให้โจ้เกมไม่ได้ขโมยพ่อฟังเกมก่อนดิฟังอะไรก็เห็นมันยกอยู่อ่ะมันจะกำลังขโมยทีวีเราผมว่ามันไม่ใช่แบบนั้นนะพ่อทำไมพ่อต้องมองเกมในแง่ร้ายตลอดเลยอ่ะก็มันเป็นโจรมันออกจากคุกมาจะให้พ่อมองยังไงเกมเขาไม่ได้เป็นโจรผมต่างหากที่เป็นโจรพ่ออะไรอ่ะอะไรกันคือจริงๆแล้ววันนั้นน่ะผมเป็นคนกระชากสร้อยเองแหละเฮ้ยโจรเอ้าเฮ้ยทำอะไรมาเนี่ยไปกระชากสร้อยมาเฮ้ยโจรไม่ทำเงี้ยแล้วพ่ออ่ะอยู่ไงไม่รู้ทำไงดีอ่ะรีบไปเดี๋ยวจัดการให้ไปฮะแต่เกมมายอมรับผิดแทนผมนี่มันคือความจริงเหรอเกมความจริงครับพ่อในตอนนั้นอ่ะโจ้อ่ะเขาได้งานใหม่เขากำลังได้อนาคตที่ดีแล้วผมอ่ะไม่อยากให้เพื่อนต้องมาเสียอนาคตเพราะเรื่องแบบนี้ไงผมก็เลยต้องรับผิดแทนโจ้โจ้เกมนี่พ่อมองเกมผิดมาตลอดเลยเนี่ยมันถ้ามันเป็นความจริงจริงๆเนี่ยพ่อจะรู้สึกผิดมากเลยผมมองว่าพ่อควรให้โอกาสนะครับไม่ว่าใครก็ตามที่เขาออกจากคุกมาไม่ได้แปลว่าเขาเป็นคนไม่ดีนะพ่ออย่างเกมเขาช่วยผมไว้ถ้าไม่ได้เกมผมก็คงไปติดคุกแทนเกมแล้วพ่อเกมที่พ่อของเกมผิดมาตลอดเลยครับพ่อขอโทษนะไม่เป็นไรครับขอโทษมากนะเกมนะครับพ่อผมขอโทษพ่อนะครับที่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นเหตุการณ์มันผ่านไปแล้วลูกจบ
ให้มันผ่านไปเริ่มต้นใหม่นะชีวิตเรางั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเก็บของแล้วเดี๋ยวย้ายออกไปข้างนอกนะเฮ้ยเกมไม่ต้องหรอกนอนที่นี่อ่ะลูกไม่เป็นไรจะอยู่กี่วันก็ได้จนกว่าเกมจะหางานได้นะจริงเหรอครับพ่ออุ้ยโจ้ขอบคุณครับพ่อขอบคุณนะพ่อเอ๊ะไม่ได้มีไปอ่ะสบายนะสบายนะโจ้ดูแลเพื่อนดีๆนะวันนี้ดูบอลป่ะเอ้ยได้เลยวันนี้แมนยูเตะไปใครหลายคนหม่นหมองในห้องขังเคยพลาดพังติดบ่วงลงห้องเหวแต่หลายคนใช่ทำผิดใช่จะเลวชีวิตเหลวอาจจำเป็นเห็นสัจธรรม